ในช่วง2:30วันนี้เนี่ยจะมี NFL แข่งกันที่ Wembley Stadium นะครับที่กรุงลอนดอนจะเป็นศึกระหว่างทาง New England Patriots ที่จะพบกับ Jacksonville Jaguars ที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายนั้นฟอร์มแย่ชนะ1แพ้5โดยทาง Patriots นั้นสู้แต้มต่อได้1เสีย4แล้วก็เจ้าหน1ส่วนทาง Jaguars นั้นได้มา2แล้วก็เสียไป4เกมฟอร์มแจกัวร์นัดที่แล้วนะครับก็ถือว่าย่ำแย่ทีเดียวเพราะว่าแพ้ชิคาโกแบร์ที่ Tottenham Hotspur Stadium นะครับ16-35วันนั้นเนี่ยทีมเป็นต่ออยู่แต้มนึงแล้วก็สกอร์รวมมันก็ออกสูงเกิน 44.5 ทั้งฤดูกาลเนี่ยมีปัญญาชนะเพียงแค่ Indianapolis Colts อยู่1หนนะครับก็เลยทำให้ตอนเนี้ยสถานการณ์ทีมนั้นจากเดิมที่มีความคาดหวังกันเยอะระสายทีเดียวแล้วก็ลือแล้วนะครับว่าโค้ชดัฟฟี่ริสันนั้นอาจจะโดนปลดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแล้วครับว่าลูกทีมนั้นจะเล่นไล่โค้ชหรือว่าจะพยายามสู้เพื่อโค้ชพีเดอร์สันเทรเวอร์ลอเรนซ์ควอเตอร์แบ็คของทีมเนี่ยตลอด6เกมแรกที่ผ่านมาฟังโบไม่ค่อยแม่นนะครับเข้าเป้าแค่ 60.7% แม้ว่าจะเสียเพียงแค่3เทิร์นโอเวอร์ก็ตามประกายเดียวที่มันเกิดขึ้นในทีมอาจจะเป็นเรื่องของเกมวิ่งทางบิ๊กบีเพราะเป็นตัววิ่งที่บิ๊กเพลย์นะครับแต่ตัวช่วยคนที่เป็นหมัด 1-2 คือทริวิสเอตียงนั้นเจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าจากสัปดาห์ที่แล้วอาจจะลงเล่นไม่ได้ด้วยเตรียมตัวนับถอยหลังสู่การแข่งขัน NBA ซีซั่น 2024-2025 ร่วมเชียร์ร่วมลุ้นรับเสื้อบาสเกตบอล NBA ลิขสิทธิ์แท้ได้ภายในกลุ่มไทยซันโซนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ขณะที่ Patriot เองนะครับแพ้มา5เกมรวดละหลังจากที่ไปพลิกล็อกปราบทาง Bengals มาได้นี่ฟอร์มล่าสุดโดนเท็กซันทุบไป41-21ก่อนแข่งนั้นเป็นรองอยู่ 6.5 แต้มนะครับแล้วสกอร์รวมก็เลยออกสูงเลยเกมป้องกันพีทริตนั้นมันควรจะต้องดีกว่านี้กลับไม่ค่อยเรื่องแต่เรกเมย์ก็จะแบบรุกกี้ที่เพิ่งจะเปิดตัวนะครับฟอร์มไม่เลวกล้าเล่นคว้างไป3ทัชดาวน์243หลาแม้จะเสีย2อินเตอร์เซปแล้วก็กล้าที่จะวิ่งอีก38หลาด้วยครับฤดูกาลนี้ก็ต้องดูว่าทีมนั้นจะปั้นเรกเมย์ให้ได้ดีขึ้นแค่ไหนแนวโน้มที่น่าสนใจคือแจ็คกัวในฤดูกาลนี้เป็นต่อ3นัดเจ๊งแต้มทั้งหมดเลยนะครับแล้วเวลาดับเบิลยูซันมาคุมแจ็คกัวแล้วเป็นต่อคู่แข่งเนี่ยก็เจ๊งไป11-19หนแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นต่ออย่างน้อยๆเนี่ย4แต้มเนี่ยเจ๊งไป4-5เกมทีมรับของแจ็คกัวไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นอเมกับเพทริทนั้นจะเจอคู่แข่งที่น่าจะเบาสุดในฤดูกาลในเรื่องของการที่จะบุกใส่แม้ว่าออฟเฟนซีฟไลน์แมนพวกเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็จุดเปราะอย่างนึงก็คือการหยุดวิ่งของแจ็คกัวหยุดวิ่งของทางเพทริทก็ไม่ค่อยดีก็ตามแต่เมย์นั้นมีโอกาสนะครับที่จะลุยสู้กับทางฝ้าของแจ็คกัวได้อย่างสนุกทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสถิติที่ผ่านมานะครับมันมีโอกาสที่เพทริตนั้นจะทำสกอร์ได้พอสมควรแล้วก็แจ็คกัวเองก็อาจจะใช้เกมวิ่งนี่แหละตอบโต้ใส่ทางเพทริตที่ผ่านมานั้นแจ็คกัวเองเกมรับที่มันมีจุดเปราะอย่างคือมักจะปล่อยให้คู่แข่งนั้นที่เป็นโควอเตอร์แบ็กนะครับวิ่งใส่พวกเขาได้ระยะที่ดีดังนั้นเรดเมย์ก็อาจจะใช้เกมวิ่งนี่แหละช่วยเกมบุกของทีมเพเทรียตได้ประสมไปอีกอย่างหนึ่งสกอร์รวมตอนนี้ในแนวโน้มนะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันขยับขึ้นจากประมาณสัก 40.5 นี่ขึ้นมาประมาณแต้มละผมก็ยังคิดว่ามันก็มีโอกาสที่จะไปมากกว่านั้นได้เพเทรียตในเวลาเล่นสัปดาห์ที่7นะครับ12ปีหลังสุดออกสูงไป8แล้วขณะที่ทางจากัวแข่งในช่วงของ9เกมหลังที่ผ่านมามันออกต่ำไป6นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเกมที่กรุงลอนดอนแข่งกันมา2ปีหลังเนี่ยสกอร์รวมมันจะออกต่ำไป4-5นัดนะครับแต่ที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นในฤดูกาลเนี้ยก็คือคู่ของชิคาโกมันก็ออกสูงไปเรียบร้อยแล้วผมก็มองว่าคู่นี้มันมีโอกาสออกสูงเหมือนกันนะ